s a l มอน Podcast มันสดอร่อยไฟนอล ReW วท์โฆษณาจบแต่ไอเดียยังไม่จบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฟนอล ReW วท์สองพอดแโฆษณาจบ แต่ไอเดียมันยังไม่จบละแมาละม่จ้าครับก็ทักทายกันในสไตล์ของคุณหยาดพิรุณนะฮะทำไมผมต้องทำขนาดนี้ด้วยนะฮะไม่เข้าใจนี่มันรายการชวนคุยเกี่ยวกับงานโฆษณานะฮะผมก็วันนี้นะครับจริงๆไม่ไม่มีอะไรนะอยากให้อยากให้ทุกคนได้ยิ้มกันได้บ้างนะครับในสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้ที่มันดู ตึงเครียดตึงเครียดทุกคนก็พยายามตั้งกาดนะครับไม่ให้กาดตกแต่ก็มันก็จะมีคนบางประเภทที่เอา้าลดกาดซะเองนะครับแล้วก็เดือดร้อนกันไปนะครับผมพอพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้นะฮะเราก็มันมีหลายเหตุการณ์ที่เราเองนะครับหมายถึงว่าประชาชนอย่างพวกเรารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไม่ค่อยมีอิสระเลยเราไม่ค่อยแบบว่า ไม่ค่อยมีอำนงไม่ค่อยมีอำนาจหรือแบบความฟรีความเสรี er ของเรามันมันอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะมีหลายๆเคสหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกสงสัยตรงนั้นขึ้นมาสงสัยเนื้อนู่นเฮ้ยทำไมต้องทำกันอย่างนั้นทำไมต้องทำกันอย่างนี้นะครับทีนี้จากสถานการณ์ตรงนี้ผมก็เลยไปลองเซิร์ชดูเคสนูน่ case, นเคสนี่แล้วไปเจอเคสอยู่สองเคสนะครับที่ มันดูมันดูมีความเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้นะครับคือผมให้ให้ชื่อตอนของของ EP นี้แล้วกันนะว่าแบบให้การที่เรามอบอำนาจให้กับให้กับคอน sumer หรือมอบอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่หยิบมาทำงานโฆษณาได้นะในขณะทีะ่ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกเราไม่มีอำนาจแต่การที่แบบเฮ้ยสมมุติถ้าเราเทินต,ตรงเนี้ยเราหยิบยกอำนาจให้กับคอน sumer ไป ให้เขาได้มีโอกาสได้มีอำนาจทำอะไรสักอย่างมันก็เทินเป็นงานไอเดียโฆษณาที่ที่โอเคได้นะครับซึ่งทั้งสองงานเนี่ยน่าแปลกมากคือมันเกิดที่ประเทศสวีเดนนะทั้งสองงานเลยนะครับผมก็ลองแบบเอ้ยทำไมทำไมมันถึงเป็นที่สวีเดนวะอะไร่างเงี้ยแบบมันมีความบังเอิญอะไรบางอย่างหรือเปล่าผมก็ลองไปเสิร์ชดูปรากฏว่าเป็นความรู้ใหม่ของผมนะว่าสวีเดนเนี่ย เป็นเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามี speech freedom มากๆก็คือสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นแสดงอะไรได้ได้อย่างเสรีมากๆนะคือคุณอยากพูดอะไรก็พูดเลยคุณอยากมันไม่มีการเซนเซอร์ไม่มีการมาแบบเอ,อ่อมาไล่จับมาหนุนมานี่มานั่นนะคุณอยากแสดงความคิดเห็นอะไรคุณแสดงออกมาได้ได้ไดเต็มที่เลยนะครับผม แล้วผมก็ไปคนพบมาว่าประเทศสวีเดนเนี่ยเขายกเลิกการเซ็นเซอร์ชิพเนี่ยมาตั้งแต่ปี1766นะครับคือซึ่งเมื่อประมาณ250กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้ผมเห็นว่าเอ้ยอ๋อนี่มันเป็นคาแรคเตอร์ของของประเทศนี้นะเพราะฉะนั้นงานที่ สองชิ้นที่ผมจะหยิบยกมาเล่าเนี่ยมันเลยมีความเป็น Freedom of Speech มากๆนะครับผมลองมาดูกันนะครับว่า้การหยิบยกอำนาจให้กับคอน s u m e r แบบสวี i s h เนี่ยมันไอเดียมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันเทินเป็นงานโฆษณาได้ยังไงนะครับผมไปที่เคสแรกกันก่อนนะครับเราย้อนกลับไปเมื่อปี2016นะครับผมในปีนั้นเนี่ยลูกค้านะครับลูกค้าก็คือ กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศสวีเดนเนี่ยครับ Swedish Tourist Association ผมว่ามันเหมือนทอทอท,อทอบ้านเราเนาะท่องเที่ยวไทยอะไรเงี้ยก,ก็ก็เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวของของสวีเดนละกันนะเขาอยากที่จะโปรโมทประเทศของเขานะโปรโมทการท่องเที่ยวแหละแบบอยากชวนคนมาเที่ยวสวีเดนกันนะฮะเขาก็เลย brief นะครับ brief ทางเอเจนซี่ที่ชื่อว่า Inco Stockholm มนะครับเอเจนซี่อิงโกสต็อกโฮว่าเ hey, ฮ้ยอิ c โกสต็อกโฮ m มคุณคุณช่วยคิดการโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับสวีเดนหน่อยนะครับผมมันก็เหมือนอารมณ์ทอทอทอมาบีบเราแหละว่า hey, ้อยากได้งานโฆษณาโปรโมทการท่องเที่ยวนะครับผมแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นแบบสวีเดนเนี่ยฮะคุณครีเอทีฟสองคนนะเพื่อชื่อว่าคุณกูสตาฟ เฮสแมนนะครับแล้วคุณแมกนุตอีวันสันนะครับผมเขาก็กลับไปคิดไอเดียกันนะแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยปี2016เนี่ยมันเป็นปีครบรอบนะครับ250ปีนะครับที่สวีเดนเนี่ยสถาปนาตัวเองว่าเป็นประเทศที่เป็น f r e o m o m s p s p e h นะครับเป็นการครบรอบ250ปีที่ยกเลิกระบบเซ็นเซอร์ในในสวีเดนไปนะครับเขาไปคนพบแฟกต์ตรงนั้นมาก่อนนะว่าเฮ้ย เราเจอแฟกต์นี้ว่ะปีนี้มันเป็นปีครบรอบ250ปีแล้วเขาค้นพบว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะชวนคอน sumer หรือเราอยากชวนแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติมาให้เห็นมาให้สัมผัสประเทศเรานะเราเล่าเองหมายถึงว่าทำโฆษณาไปหรือเราทำอะไรไปมันก็จะมีความเป็นภาพที่สวยงามที่เราอยากให้ให้คอน sumer เห็นนะเขาเลยรู้สึกเฮ้ยมันมีวิธีไหนไหมที่ มันจะจริงใจได้มากกว่านี้ที่มันจะบอกเล่าความเป็นสวีเดนได้มากกว่านี้นะแบบไม่ใช่แค่บอกเล่าเรื่องการท่องเที่ยวแต่บอกคาแรคเตอร์ความเป็นประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่แบบมี e รี o อมออฟ e ปีชได้ดีก่าการทำโฆษณาสักชิ้นหนึ่งทั้งคุณกุสตาฟและคุณแม g กนูสเนี่ยเขาก็เลยคิดเป็นไอเดียที่ชื่อว่านะครับสวี m b น r มถ้านักท่องเที่ยวอยากจะถามใครสักคนนึงว่าเฮ้ยประเทศสวีเดนเป็นยังไง คนที่จะตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุดคือประชาชนทุกคนของสวีเดนนะมันเลยเป็นไอเดียที่ชื่อว่าสวีดิชนัมเบอร์นะครับสวีดิชนัมเบอร์คืออะไรนะครับสวีดิชนัมเบอร์คือการที่เขาสร้างเบอร์โทรของประเทศสวีเดนขึ้นมานะครับเป็นประเทศแรกในโลกนะที่มีเบอร์โทรเป็นของตัวเองเป็นเหมือนเบอร์เบอร์โทรกลางนะสมมุติคุณต่อสายไปนะบเบอร์โทรมันแบบบวก4ีอะไรสักอย่างนะ คุณต่อสายไปปุ๊บนะครับความน่าสนใจของไอเดีย Swedish Number คือปลายสายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเครื่องแบบโอนสายอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนโทรมาเข้ามาที่เบอร์ Swedish Number เนี้ยมันจะโอนสายไปหาประชาชนนะครับที่ลงทะเบียนไว้นะครับวิธีการคือเขาให้ประชาชนลงทะเบียนไว้ก่อนว่าเฮ้ยใครจะเข้าร่วม กับตัวแคมเปญสวีิชนัมเบอร์บ้างนะครับคุณลงทะเบียนออนไลน์ไว้เลยนะครับแล้วคุณก็แจ้งเวลาแบบที่คุณพร้อมนะค,คุณสามารถเปิดปิดได้นะครับว่าเอ้ยช่วงนี้คุณพร้อมช่วงนี้คุณไม่พร้อมรับสายนะครับแล้วพอมีแขกนอกประเทศโทรมานะครับเขาก็จะมีเครื่องโอนสายอัตโนมัติเนี่ยโอนไปหาเบอร์ที่ณเวลานั้นเนี่ยเขาพร้อมอยู่ไปหาประชาชนที่ตอนนั้นเขาพร้อมอยู่ แล้วเขาก็จะเกิดการสนทนากันพูดคุยกันแบบปกติเลยแบบสวัสดีครับผมโทรมาจากประเทศไทยแบบที่สวีเดนเป็นยังไงบ้างนะครับประเทศคุณตรงไหนหน่าเที่ยวบ้างนะป้ายสายพอเขาเป็นประชาชนที่เขาอยู่จริงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทสนทนามันจะโคตรเรียวเลยเฮ้ยมาตรงนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งมาเลยมันฝนมันเยอะนะเมืองนี้อย่ามาเลย หรือหรือแบบเฮ้ยฉันอยู่เมืองนี้ถ้าคุณจะมาสวีเดนช่วงนี้คุณคุณไปอีกเมืองดีกว่าอีกเมืองหนึ่งน่าเที่ยวกว่าอะไรเงี้ยบางบางคนก็จะตอบดีชวนคุยดีแบบเฮ้ยแบบไปเที่ยวเมืองนั้นสิไปเที่ยวเมืองนี้สิบางคนโทรมาแล้วแบบเจอแบบปลายสายน่าจะเป็นคนสวีเดนที่กําลัง n อยอยอยู่นะเขาบอกน้อยมึงอย่ามาประเทศนี้เลยกูเกลียประเทศนี้ <laughs> แบบไอ้เรื่ม่โคตรเลียวมากๆแล้วมันมันมันเลียวจริงๆแต่ว่า ผลลับที่มันเกิดขึ้นมันก็คือเฮ้ยคนมันก็มีการแบบหนึ่งคืออยากลองของแหละว่าเฮ้ยแคมเปญน,นี้มันมันเกิดขึ้นจริงปะวะมันมีคนไอ้นี่จริงจริปะวะนะฮะแล้วมันเลยเกิดการแบบสนทนาเกิดบทสนทนาเกิดบทการรีวิวที่มันแบบมันจริงจริงแบบจริงมากๆเลยนะแบบว่าดีเลวยังไงสิ่งคนที่ตอบกลับมาก็คือ ก็คือประชาชนของของสวีเดนจริงๆนะครับผมลองไปอ่านบทสัมภาษณ์นะครับของทาง Adweek นะคือนักข่าวของ Adweek เขาก็ลองของเช่นเดียวกัน,นเขาก็โทรไปเขาก็โทรไปไปไป,ไปยังเบอร์สวีด h n นัมเบอร์จริงๆนะเบอร์เขาเหมือนจะเป็นเบอร์บวก4-6นะเป็นรหัสประเทศบวก4-6 7-7-1 7 9 3 3 3 6ตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะโทรไปได้แล้วแหละเขาแคมเปญน,นี้น่าจบไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเล่าบทสนทนาที่คุณทิมนัดนะเป็นนักข่าวคนหนึ่งของ Adweek เนี่ยเขาผมว่าโทรไปลองของแหละนะว่าแบบเฮ้ยแคมเปญน,นี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวะสแกมเปล่าวะอะไรเปล่านะครับก็เขาโทรไปครับเขาบอกเอ้ยอ่าสวัสดีครับที่นั่นสวีเดนหรือเปล่านะก็ เขาบอกใช่ใชที่นี่สวีเดนสวัสดีสวัสดีนี่คุณทีมนัดนะเขาบอกอ่านี่อเมริกามังโทรมานะเป็นคนตลกซะด้วยนะครับปลายสายเขาบอกอ๋อเยี่ยมเลยแบบคุณโทรมาจากรัฐไหนล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกอผมอยู่นิวยอร์กตอนนี้แล้วคุณอยู่ไหนนะปลายสายเขาบอกว่าอ๋อผมอยู่สต็อกโฮมืองหลวงไงอะไรเงี้ยแล้วคุณทีมนัดเขาบอกอ๋อโอเค แล้วเขาก็แนะนําตัวเองครับว่าผมชื่อทีมนัทอะไรเงี้ยผมโทรมาว่าผมอยากรู้ว่าแคมเปญน,นี้มันเวิร์กจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ปลายสายเขาบอกเฮ้ยผมก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนสายอัพมาดูนะครับกับแคมเปญน,นี้เพื่อเพื่อมารับสายเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันแล้วแล้วสายของคุณเนี่ยก็เป็นสายแรกของวันนี้เลยนะเมื่อวานมี3ส,สายอะไรเงี้ยแล้วเขาคุยกันนะเขาบอกว่าอ๋อเมื่อวานมี3ส,สายก็มีสายหนึ่งเป็นคนแบบตุรกีอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสายหนึ่ง เป็นคนจากประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันดีอยู่คุยกันประมาณแบบ10นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็วางเขาก็ถามว่าแบบอยากมาเที่ยวจริงนะแล้วก็แบบคุณปลายสายที่เป็นคนสวีเดนเขาก็แนะนําที่เที่ยวไปอะไรเงี้ยแล้วสายสุดท้ายนะก็โทรมาพอโทรมาติดปุ๊บก็วางสายเลยเขาบอกว่าผมว่าคงเป็นการแบบลองของแหละเห็นโฆษณาออกไปก็อยากรู้แหละว่าแบบมันมันมีกัน มันโทรได้จริงๆหรือเปล่าคำเหมือนคุณเนี่ยแหละที่โทรมาเพราะอยากรู้อะไรเงี้ยแล้วคุณทีมนัดเขาก็ก็เฉลยนะว่าเออจริงๆนี่ผมโทรมาเพราะว่าผมเป็นนักข่าวเว้ยแล้วก็ผมโทรมาเพราะแบบผมต้องเอาไปเขียนข่าวอะไรเงี้ยความความพีคคือปลายสายบอกไอ้อเชี่ยจริงๆแล้วผมก็คือนักข่าวเหมือนกันที่อยู่ในสวีเดนผมก็ต้องเขียนข่าวเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับแคมเปญนี้เหมือนกันแล้วทั้งคู่แม่งก็แบบ เฮี้ย yeah. ผีเจอผีว่ะผีเจอผีอะไรเี้ะเขาก็คุยคุยกันกต่อไปเรื่อยๆฮะแล้วสักพักเขาก็แบบแล้วเป็นยังไงบ้างแบบแคมเปญน,นี้มันเวิร์กไหมนู่น,นไหมนี่ไหมอะไรเงี้ยแล้วคุณต้องแบบทํายังไงบ้างขั้นตอนในการสมัครเป็นยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกไปครับสาหรับคนสวีเดนเนี่ยเขาก็ลงทะเบียนออนไลน์นะครับลงทะเบียนออนไลน์เสร็จปุ๊บว่าเฮ้ยผมจะเข้าเป็นเหมือนอาสาสมัครที่คอยรับสายในสวีิชนเบอร์นะนะแล้วก็ เขาก็แบบสามารถเปิดปิดได้ว่าเฮ้ยพร้อมรับสายหรือว่าช่วงนี้ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็เล่าเล่าแมคานิกไปนะว่าว่าเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วพอคุยคุยไปคนระับก็เหมือนคนสวีเดนเขาก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับในในความเป็นแบบฟรีดอมสปีช c h ของประเทศเขามากนะครับเขาก็แบบเฮ้ยเนี่ยผมว่ารู้สึกดีมากเลยที่แบบจริงๆแคมเปญนี้มันเป็นการเซเลบรตแบบ ฟรีดอมสปีดของประเทศประเทศชั้นด้วยนะอะไรอย่างเงยฮะแล้วคุณทีมนัดเขาก็มีเมนชั่นไปถึงแคมเปญทวิต t ตอร์แอคเคาท์นะครับที่เกิดขึ้นในในสวีเดนนะครับทางปลายสายเขาอ๋อผมรู้จักผมก็ก็เคยเป็นเหมือนแบบหนึ่งในคนที่เป็นแอคเคาทวิตเ t อร์นั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงๆแคมเปญนี้ผมจะเล่าในเคสถัดไปนะครับผม แล้วสุดท้ายทั้งสองคนเขาก็จบบทสนทนากันโดยการที่ปลายสายที่เป็นคนสวีเดนนะครับเขาก็ขายของว่าเฮ้ยถ้าคุณมาก็ทักมานะแล้วก็เฮ้ยประเทศไอสวยมากเลยนู่นนี่นั่นก็ขายของกันไปแนะ้แล้วก็แบบเฮ้ยถ้ามาที่นี่ก็มาเจอกันได้นะครับผมคือผมว่ามันก็มันก็มีความน่ารักของมันเนาะคือคือมันเป็นการได้สร้างเพื่อนใหม่ได้แบบโปรโมทประเทศไปด้วยแล้วก็ ได้สร้างเพื่อนใหม่ไปด้วยนะครับแล้วก็มันก็จะมีความเรียวความจริงที่มันเกิดขึ้นดีก็บ,บอกว่าดีไม่เวิร์กก็บ,บอกไม่เวิร์กจังหวัดไหนเวิร์กจังหวัดมันจะมีความแบบโลโก้โลโก้อยู่มันเหมือนอารมณ์แบบเวลาเราไปเที่ยวสมมุติสักประเทศหนึ่งแล้วเรามีเพื่อนที่แม่งเป็นคนถิ่นที่นั่นนะเราเราให้มันพาเที่ยวเราก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เที่ยวในที่ที่แบบแม่งโคตรคนคนถิ่นเลยว่ะอย่างผม ผมเคยไปญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็แบบให้เพื่อนที่ที่อาศรรยัยอยู่ที่นั่นพาเที่ยวมันก็จะพาไปในแหล่งที่แบบเฮ้ยมึงมีตรงนี้ด้วยเหรอวะนะครับเฮ้ยมันมีซูเปอร์นี้ด้วยเหรอวะมันมีนู่นด้วยเหรอวะมีนี่ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความแบบเรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟอะไรบางอย่างกับการท่องเที่ยวนั้นนะครับซึ่งแคมเปญนี้มันก็ให้อารมณ์แบบนั้นเลยนะให้ให้อารมณ์แบบโพสเอ็กซ์คลูซีฟเลยเหมือนมีเพื่อนที่เป็นเพื่อนแบบ อยู่ประเทศนั้นจริงกําลังแบบแนะนําเราจริงถ้าไปถึงเราอาจจะได้ไปเที่ยวกับเขาจริงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นการสร้างมิตรผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ไปนะครับซึ่งในเคสสตัตดี้เนี่ยเขาเคลมว่านะครับตลอดแคมเปญที่มันรันไปเนี่ยมีสายที่โทรเข้ามานะครับถึง17240สายนะครับที่โทรเข้ามาจากทั้งหมด186ประเทศนะครับ ในโลกเรามีประเทศอยู่ประมาณ195ประเทศนะโทรเข้ามา186ประเทศเกือบทั้งโลกนะผมว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการลองของแหละว่าแบบเฮ้ยมึงมีจริงปะวะนะโทรมาลองอาจะมาเที่ยวบ้างไม่เที่ยวบ้างผมว่าก็ถือว่าแคมเปญน,นี้เขาก็สักเซสในเวของเขาไปนะครับส่วนในแง่ของอวอร์ดเนี่ยเขาได้ไปคว้าถึงกลางปีเลยนะเทศกาลคารไลออนนะครับเมื่อปี2017นะครับในหมวดเดลักนะครับแล้วก็ ได้ Yellow Pencil จากเดีย <Warner> น <English> มาด้วยนะครับซึ่งผมไปอ่านบทสัมภาษณ์มาของเหมือนเป็น Head o f จัดในห้องไดเรกนะเขาบอกว่างานนี้มันออกมาถูกที่ถูกเวลาใช้สื่อได้ถูกมากๆเพราะว่าในในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีมันเรามีเทคโนโลยีมากมายในการสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นการ Text ไม่ว่าจะเป็นการแชทไม่ว่าจะเป็น SMS ส่งรูปหาการอะไรหากันคือเรามีทางเลือกในการสื่อสารเยอะเยอะไปหมดเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆแต่เราลืมไปนะว่าการสื่อสารที่มันมันมีความจริงใจแล้วมันแบบถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือการคุยกันตัวต่อตัวนะถ้าตอนนั้นยังเห็นหน้าไม่ได้ได้ยินเสียงกันมันมันให้ความรู้สึกมันถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีกว่ามันแบบแล้วมันโคตรได r e c เลยอะมันคือหนึ่งต่อหนึ่งแบบ มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแคมเปญสวีิชน h มเบอร์ถึงวินในในหมวดกลางปีในปีนั้นนะครับผมนี่ก็เป็นคำบอกเล่าจากทางกรรมการนะครับผมก็จบไปในเคสที่หนึ่งนะครับที่งานโคสวีดดชเลยฮนะให้อำนาจไปกับประชาชนนะว่าเฮ้ยอยากโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศเรานะทั้งนั้นโปรโมทผ่านใครที่จะพูดได้ดีสุด นั้นให้ประชาชนเป็นคนพูดแล้วกันนี่ก็เป็นเคสที่หนึ่งสวัสดีค่ะนิดนกพนิชนกดำเนินทำเองนะคะอยากชวนกันมาฟังรายการพอดแคสต์ของเราที่แม้จะเป็นชื่อว่า The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคุณแม่เสมอไปนะที่จะฟังได้จริงๆแล้วความตั้งใจของเราอยากให้ ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมามาเข้าใจความเป็นแม่และเด็กด้วยกันเพราะว่าทุกคนเคยเป็นเคยเป็นลูกของพ่อและแม่บางทีเราก็อาจจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของเรามากขึ้นด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะได้ไปเข้าใจมุมมองของพ่อแม่ในสังคมมากขึ้นด้วยเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนรอบตัวมีลูกทั้งนั้นเลยติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ s a l ม o n Podcast จา้า รุกีมัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกเคสที่สองครับคล้ายๆกันมันคือการให้ให้อำนาจให้อิสระยกอำนาจไปให้ประชาชนและให้ประชาชนช่วยกันโปรโมทประเทศอีกเหมือนกันนะครับโจทย์คล้ายกันเลยครับแต่ว่ามันเป็น เกิดขึ้นในปี2011นอะครับอันนี้เป็นการท่องเที่ยวของประเทศสวีเดนเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านมามันเหมือนแบบเรียกว่าลูกค้าคนละเจ้าอะลูกค้าเขาชื่อว่า v i s ิตสวีเดนนะครับก็คือเป็นชวนให้คนมาเที่ยวสวีเดนเหมือนกันนั่นแหละนะครับเอเจนซีที่ทำนะเป็นเหมือน PR Agency นะครับที่ชื่อว่า Swedish Institute เท่าที่ผมอ่านเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเหมือนอินเฮ้าส์ของกระทรวงของรัฐบาลที่ทำแคมเปญนี้ขึ้นแคมเปญนี้เนี่ยเขาต้องการอยากที่จะโปรโมทประเทศนะครับโปรโมทว่าให้ให้คนมารู้จักสวีเดนมากขึ้นแล้วก็ให้คนได้รับรู้ถึงความเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบสวีดิชสวีดิชนี่ยฮะก็คือความฟร e ดอมออฟสป e ชเนีสิ่งที่เขาทำนะเขาทำแคมเปญที่ชื่อว่า Curator of Sweden นะครับ คิวเรเตอร์ออฟสวเดคืออะไรคือเขาสร้าง Account Twitter ขึ้นมานะครับในปี2011เนี่ยความพีของ Account Twitter นี้นะครับคือการที่เขาตั้งชื่อ Account ว่าสวีเดนแล้วก็มีติ๊กถูกแบบเป็น Official Account ของประเทศสวีเดนปกติเลยนะแต่ความพีของมันคือทุกๆสัปดาห์เนี่ยเขาจะให้สิทธิ์การเป็นแอดมินของ Account เนี่ยวนไปเรื่อยๆ กับประชาชนในประเทศสมมุตินะครับผมเป็นคนของประเทศสวีเดนนะครับอาทิตย์แรกนะครับผมได้เ a คโอเวอร์แอคเคา์สวีเดนนี้นะผมก็อยากทวีตอะไรก็ทวีตไปเลยนะครับอาทิตย์ถัดไปนะครับพอจบอาทิตย์นี้ปุ๊บอาทิตย์ถัดไปมันย้ายไปหาอีกคนหนึ่งละนะอีกอาทิตย์หนึ่งมันย้ายไปหาอีกคนหนึ่งละ แต่ในระหว่างอาทิตย์นั้นที่คุณเทคโอเวอร์ที่คุณดูแลแค t นี้อยู่คุณอยากทําอะไรคุณทําเลยนะเราจะไม่มีการห้ามนะคุณอยากทําอะไรทําเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งมันมากครประชาชนที่ได้รับการแบบเหมือนได้รับสิทธิ์ในการดูแลทว t ตเตอร์แค n t นั้นเนี่ยเขาก็แบบบางคนก็ เออทุกคนครับวันนี้ยายผมเสียนะครับก็ช่วยไว้อะไรให้หน่อยนะครับบางคนก็ไปปั่นแบบว่าเฮ้ยโดนลด์ทรัมคุณคุณจะมาทวีตอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับบางคนก็จะแบบเออวันนี้ฉันเลี้ยงหมาครบกี่ตัวกี่ตัวแล้ววันนี้ฉันทานู่นวันนี้ฉันทนํานี่คือแบบใครอยากทวีตอะไรก็ทวีตเลยนะครับมีความแบบเอาไปเลยเอาไปเลยของเธอจ้านะอยากทำอะไรทำนะครับเต็มที่เลยนะครับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือ มันกลายเป็นกระแสไวรัลนะแล้วก็มันมีคนตามจากแบบเปิดแอคเคทาช่วงแรกๆแบบมีอยู่ประมาณ65คนมันพุ่งขึ้นไปประมาณแบบห5 0ม0คนในเวลาแบบไม่น่าจะไม่ถึงเดือนนะแบบพุ่งยอด follower แบบพุ่งขึ้นไปมากนะครับแล้วก็มันก็จะมีความปั่นไปปั่นคนโน้นทีไปปั่นคนนี้ทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดู ตัวทวิตที่มันมันพลิกๆนะครมีมีอยู่คนหนึ่งนะฮะเขาบอกว่า,าลูกแกะผมเพิ่งคลอดนะครับทุกคนช่วยมายินดีกับลูกแกะผมหน่อยนะครับผมและทุกคนก็เข้ามาเฮ้ hey, ยินดีด้วยสวีเดนลูกแกะเธอเพิ่งคลอดอะไรเงี้ย <laughs> หรืออีกคนหนึ่งนะเหมือนมันแอคเคาท์ไปตกอยู่ในมือของแบบสาวนักชิมทั้งอาทิตย์นั้นนะสวีเดนไม่ทำอะไรเลยสวีเดนไป <laughs> คาเฟ่นะคาเฟ่ฮอปปิ้งแล้วสวีเดนก็ถ่ายรูปอาหารลง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 ,ลงไปเรื่อยๆนะแล้วก็อีกคนหนึ่งอย่างที่บอกฮนะว่าดันไปเจอที่คนแบบอาม่เพิ่งตายพอดีนะฮะ ทั้งอาทิตย์นั้นสวีเดนก็เศร้าเลยนะทุกคนแบบช่วยไว้อะไรหน่อยแกร์มาเธอผมเพิ่งเพิ่งจากไปอะไรเนี้ยทุกคนก็แบบเฮ้ยเสียเสียใจด้วยนะสวีเดนแบบเราเป็นห่วงเธอนะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบปันป่นๆอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่ก็มันก็แสดงให้แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นแบบประเทศอิสระเสรีทางทางการแสดงออกทางความคิดเห็นมากๆนะครับผมแคมเปญน,นี้เนี่ยมันลันไปได้ ตั้งแต่ปี2011นะครับรันไปได้ประมาณ6-7ปีนะครับมันก็มีเหตุให้ยุติลงนะครับเหตุให้ยุติลงก็เนื่องมาจากว่าในช่วงหลังๆครับในช่วงหลังๆเมื่อประมาณปี2016-2017อะพรเนี่ยฮะพอทวิตเตอร์อย่างที่บอกฮะพอมันไปอยู่บนร้อยพ่อพันแม่นะครับแบบไปอยู่ที่คนแบบทุกคนเลยคุณให้ f r e e ี o m of speech แก่ประชาชนจริงๆ แต่ในทุกประเทศครับมันก็จะมีประชาชนที่มันไม่เวิร์กนะมันก็มีบางคนที่พอได้รับทว i t เตอร์นี้แล้วนะฮะก็มีความเกลียนแหละนะครับก็เริ่มไปเกลียนแล้วไป harassment ไปไปมุมไปนี่ไปนั่นนะจนสุดท้ายแบบเฮ้ยมันเริ่มไม่สนุกแล้ววะนะมันมันเริ่มไม่ไม่โอเคแล้วแหละนะครับเริ่มบานปลายละเริ่มไม่น่ารักแล้วนะครับผม ทาง Project Curator of Sweden n เขาก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยแคมเปญนี้มันก็อยู่สืบเนื่องมาใช้เวลามาประมาณหนึ่งละแล้วมันก็เริ่มที่จะแบบอยู่ในช่วงขาลงเรื่อยๆละนะครับลงในแง่ของแบบยอดคนที่เข้ามา Engage ก็เริ่มตกลงแล้วนะครับหรือแบบสิ่งที่มันทวีตมันก็เริ่มไม่ไม่ส่งผลดีแล้วนะครับ สุดท้ายเขาก็เลยจัดก,การชดดาวน์แคมเปญนี้ไปนะครับก็ปิดตัวแคมเปญนี้ไปในปี2018นะครับวันที่1ตุลาคม2018นะครับซึ่งเป็นเป็นปีเดียวกันกับที่แคมเปญแรกนะครับเกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่ผมได้รับจากแคมเปญนี้นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากแคมเปญนี้ก็คือเฮ้ยแม้แต่ประเทศที่เขามี freedom of speech ความ f r e e d o m มันมัน มันจะไม่ส่งผลดีเลยถ้ามันไปตกอยู่ในแบบคนที่คุณลิตีมันมันไม่โอเคนะสุดท้ายแม้แต่ประเทศสวีเดนเนี่ยเขาก็ายังต้องต้องแบบปิดตัวแคมเปญน,นี้ไปเนื่องมาจากว่ามันก็มีคนเกรียนบางประเภทที่แสดงความคิดเห็นแบบแบบไม่น่ารักแบบไม่โอเคนะฮะแต่นะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ออย่างหนึ่งจากทั้งสงแคมเปญน,นี้คือสวีเดนก็คือสวีเดนนะ ต่อให้แคมเปญน,นี้ชัดดาวลงไปนะแคมเปญแรกชัดดาวลงไปเหมือนเขาก็รู้นะนะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยังคงยืนกรานในความเป็นแบบประเทศแห่งเสรีในการแสดงออกทางความคิดนะแคมเปญ number of Swedish number มันก็เลยเกิดขึ้นตามมานะแม้ว่ามันจะเสี่ยงนะแม้ว่ามันจะแบบเฮ้ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมว่าเฮ้ยมีคนแบบโทรมาแล้วก็ ปลายสายอาจจะตอบไม่ดีนะครับแต่สวีเดนก็ยังคงแบบฉันเป็นประเทศคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไปเว้ยอย่าไปกลัวโกโก,โก้นะครับผมและนี้ก็เป็นทั้งสองแคมเปญนะครับที่เกิดขึ้นที่ผมหยิบยกมาชวนคุยกันวันนี้แคมเปญที่มันมีความแบบสวีดีสสวีดิสจ๋าเลยมีแต่ผมคิดว่ามีแต่ประเทศสวีเดนเท่านั้นละมั้งที่ที่จะกล้าทำอะไรแบบนี้นะครับผมก็ แต่ละคนคิดเห็นกันอย่างไรนะครับหรือว่าอยากที่จะฟังอยากที่จะชวนคุยกันในแคมเปญของคาแรคเตอร์ประเทศแบบไหนอีกนะครับลองแชร์เข้ามาได้นะครับผมหรืออยากฟังแบบท็อปิกประเภทไหนอีกลองแชร์เข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับยินดีและเรากลับมาพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปสวัสดีครับ